ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับสะลามะห์อีกหนึ่งแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เป็นมารยาทกับพวกเราหรือว่าให้เราได้เรียนรู้เป็นมารยาทเนี่ยก็คือชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาของท่านอีกท่านหนึ่งก็คือท่านหญิงสะลามะห์สะลามะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางได้เสียสามีคนแรกของนางไปเนี่ยก็คืออบูสะลามะห์เนี่ยแล้วนางก็ได้เสียใจอย่างมากท่านนบีได้สอนผู้หญิงคนนี้ว่าให้นางขอดุอาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบแทนทรงตอบแทนสิ่งที่เป็นบททดสอบที่ฉันได้โดนบททดสอบไปด้วยเถอะก็คือการที่สามีของนางเสียชีวิตไปและขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้สิ่งที่ดีกว่ากับฉันด้วยในวันที่นางขอดุอาต้นนี้เนี่ยนางบอกว่าฉันยังไม่เห็นว่าใครจะดีกว่าสามีของนางที่เสียไปแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นางได้ขอดุอาแล้วนางก็มีความมั่นใจว่าในเมื่อท่านนบีบอกว่าให้ขอดุอานางก็ทำการขอดุอาจนกระทั่งอัลลอฮฺตะอาลาให้นางได้แต่งงานกับบุคคลที่ดีกว่าสามีของนางจริงๆก็คือได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านนบีได้เดินทางไปในสงครามในสงครามฮุดัยบียะห์แล้วท่านนบีก็ต้องการที่จะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยว่าในวันในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกไปทำอุมเราะห์แล้วแต่เราต้องกลับต้องมีการตะฮัลลุลมีการเชือดแพะแล้วก็มีการโกนหัวท่านนบีสั่งบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ไม่มีใครทําสักคนนึงเลยท่านนบีรู้สึกหนักใจมากแล้วท่านนบีก็กลับเข้ามาหาภรรยาของท่านซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยภรรยาคนนี้เนี่ยคืออุมสะลามะห์อุมสะลามะห์ได้แนะนําท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเขาเนี่ยรอท่านอยู่พวกเขายังมีความหวังอยู่ว่าเขาอาจจะได้ไปทำอุมเราะห์ก็เลยยังไม่ปฏิบัติรอท่านอยู่ว่าให้ท่านนบีเนี่ยออกไปแล้วก็ทําให้เขาเห็นโกนหัวให้เขาเห็นและเชือดผ้าให้เขาเห็นและบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีรู้สึกดีใจกับคำแนะนำของภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เนี่ยก็คือคำแนะนำของสะลามะห์แล้วท่านนบีก็ปฏิบัติและบรรดาซอฮาบะห์พอเวลาเห็นท่านนบีได้ทำการโกนหัวทำการเชือดสัตว์ซอฮาบะห์ก็ทำการปฏิบัติทำการโกนหัวเชือดสัตว์นี่คืออีกหนึ่งในมารยาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีไว้ให้เราเห็นคือความนุ่มนวลกับภรรยาของท่านนบีและอีกหนึ่งในแบบอย่างที่ภรรยาของท่านนบีที่เป็นคนที่คอยชี้แนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามที่ท่านต้องการคนที่จะคอยชี้แนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติ